สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกันอีกแล้วครับกับผมลุงอนันต์ครับผมวันนี้กับผมก็ขอท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาพบกันอีกกับที่อำเภอเขาค้อนะที่ไร่105ไร่โพวิวซึ่งไร่นี้นะปีนี้ฤดูกาลนี้เขาปลูกพืชผักแต่ปีนี้จัดเต็มครับทำไร่สตรอเบอรี่ครับผมเพราะเหตุผลอะไรต้นถึงสวยถึงงามขนาดนี้เราจะได้ทราบรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความสวยงามของสตรอเบอรี่แปลงนี้ได้จากผู้ผลิตโดยตรงนะเพราะฉะนั้นลุงอนันต์พาเมาเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการปลูกสตรอเบอรี่ที่อำเภอเขาค้อของเราพร้อมๆกันไปเลยนะครับผมตามผมมาเลยครับผมมาทางนี้เลยนี่ยังไงครับผู้ปฏิบัติจริงเอาวันครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหนี่กำลังโอ้โหนี่กำลังอะไรอยู่นะโอ้แต่งใบค่ะแต่งใบแต่งใบควรดินแต่งใบแต่งตัวแต่งใบสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับโอ้โหเออผมขออนุญาตบอกชื่อบอกเสียงกับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายฉลองรักษาราชครับผมสวัสดีค่ะวรรณภาวิชาธรค่ะโอ้โหนี่คือผู้เชี่ยวชาญผู้กำลังที่ทำสตรอเบอรี่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสตรอเบอรี่ครับผมครับผมไอ้ไซส์ที่เราปลูกเนี่ยถุงใช้ขนาดเท่าไหร่ถุงนี่คือ9 × 18ครับผมพับลงมาครึ่งถุงใช่ไหมพับลงมาครึ่งถุงพับลงมาครึ่งถุงแล้ววัสดุที่ใส่ลงไปนี่มีก็มีอะไรบ้างมีนอกจากดินแล้วมีที่เท่าแกลบหรือมีปุ๋ยมีอะไรดินมีดินแล้วก็มีแกลบดำแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกครับดินปุ๋ยอินทรีย์ดินนี่คือ2ส่วนแล้วแกลบดำนี่คือ3ส่วนอ๋อแล้วก็ปุ๋ยคอกอีก1ส่วน3 2 1คือถ้าใส่ดินน้อยจะไม่มีแร่ธาตุให้กับต้นไม้โอ้ใช่ๆๆถ้าใส่แกลบมากเกินไปคืออาหารก็จะไม่เพียงพออือๆๆๆแล้วอย่างการฉีดนูตรฟอไรท์นี่ก็คืออาทิตย์นึงหรือสัปดาห์นึงต่อครั้งนึงก็แล้วแต่ครับเราก็ดูเราก็ดูความอุดมสมบูรณ์ของพืชเป็นหลักด้วยใช่มั้ยแล้วการใส่ปุ๋ยที่ว่าปุ๋ยเสริมนี่ก็อินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยทางดินว่าไงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับผมเราไม่ได้เอาปุ๋ยเคมีเข้ามาใช้ถูกต้องใช้นูตรฟอไรท์อย่างเดียวใช่ๆถ้าอย่างถ้าใบจะมีรามีอะไรนี่เราก็ใช้เคล่าตัวเอกของเรื่องฉีดนูตรฟอไรท์ไปกี่ครั้งกี่คราวแล้วเนี่ยเพิ่งฉีดไป2ครั้งเองลูกฟอไรต์2ครั้งนะพ่อ2ครั้งเนี่ยค่ะเดือนละครั้งเองครับเดือนละครั้งเองค่ะนี่คือไรที่พร้อมที่จะจับแล้วนะครับตัวไหนฮะพร้อมที่จะจับนี่หมายถึงคือพร้อมที่จะเอาจอกเนี่ยมาใส่นะครับอ๋อเอาจอกนี่พร้อมที่จะจับหมายความว่าเอาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้คือบีบปุ๊บบีบปุ๊บบีบให้แตกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แล้วก็ไปวางไว้ข้างบนนั้นนี่ครับวางไว้นะวางไว้ข้างล่างก็ได้ไม้ลุงครับขอโทษทีไม้ขอไม้เอามันจะมีไม้อีกไม้อยู่นี่คือวิธีการจับมันนี่คือเขาเรียกวิธีการจับก็คือเพาะต้นกล้านั่นแหละแต่สับบางอย่างสับบางพืชมันจะใช้ต่างกันนี่เขาเรียกว่าจับจับเขาเรียกจับจับไหลจับไหลดูขนาดของไหลเพราะมันไม่มีเมล็ดมันเป็นไหลเดี๋ยวเราก็วางไว้มันเป็นไหลคือจบขั้นตอนแล้วไหลตัวเนี้ยมันมาจากการเพาะเนื้อเยื่อมันจะคงรักษาสภาพพันธุ์พระราชทาน80นี้ไว้เหมือนของเดิมแล้วการขยายพันธุ์ของไหลเนี่ยก็เจริญเติบโตได้ดีมากพอไหลพอต้นนึงก็สามารถได้ผลิตเป็น100 200ไหลนี่คือไหลที่สมบูรณ์นี่ไหลที่สมบูรณ์ดูลักษณะครับค่ะลักษณะของมันจะมีสีแดงเขียวแล้วก็ใหญ่ฮะถ้าไหลไม่สมบูรณ์จะแดงเล็กจะไม่มีสีเขียวสรุปแล้วคือไหลที่สมบูรณ์นี้ลักษณะของเขาก็คือ
มันจะมีสีแดงเรื่อยๆสีแดงแล้วก็สีเขียวด้วยสีแดงสีเขียวแดงคือรับแดดสีเขียวคือรับอากาศข้างล่างถ้าไหลไม่สมบูรณ์ก็คือจะต้นเล็กแดงไหลมันจะแดงๆไหลมันจะเรียวๆไม่อ้วนไหลไม่สมบูรณ์อ๋อมันจะเล็กใช่ไหมมันจะเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับไหลที่สมบูรณ์ดูสิครับมันต่างกันมากมันต่างกันมากพอถึงเวลาปุ๊บไอ้ใบนี้เราก็แต่งหน้าแต่งตาให้มันหน่อยคือแก่แล้วแก่แล้วเราต้องเด็ดออกให้มันชอบแต่งตัวบ้างนั่นเถอะนี่คือเด็ดออกปุ๊บเพื่อลดการใช้สารอาหารครับแล้วสารอาหารจะไม่เลี้ยงแล้วคือเราต้องเอาออกให้หมดอย่างนี้จะให้ต้นมันใหญ่โอ้โหสวยเลยครับต้นใหญ่ต้นจะสวยแล้วใบใหม่ก็พร้อมที่จะออกมาเรื่อยๆครับผมแม่ผลโคตรใจแล้วก็แต่งถ้าเราจะมาเด็ดออกอย่างนี้ก็ไม่ได้เด็ดออกอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารอาหารนี่จะมาเลี้ยงตรงนี้อยู่กาบมันยังอยู่ใช่ไหมต้องลอกกาบเราต้องลอกกาบออกให้หมดให้ได้ลักษณะอย่างนี้เราจะได้ต้นที่สวยงามอย่างนี้พร้อมที่จะออกลูกออกน้องออกมาอีกด้านข้างต้นพันแค่พันเดียวแต่สามารถออกไหลได้เป็นหมื่นเพราะว่าไหลแตกดีมากเนาะค่ะเราดูความอุดมสมบูรณ์ของไหลใช่นะไหลใหญ่มันไหลใหญ่เนาะโอ้โหมาเบิ้งเนี่ยโอ้โหอวบอ้วนอวบมากดูครับท่านผู้ชมดูไซส์ของไหลที่แตกออกมานะก้านไหลโอ้โหยังไม่เคยเห็นก้านไหลที่ใหญ่กว่านี้เลยแม้กระทั่งแปลงจริงที่เขาไปดูหลายแปลงมาแล้วมันเรียวมันน้อยนะต้นโคนต้นครับโคนต้นโคนต้นใบโคนต้นใบใหญ่ก้านใบใหญ่ค่ะโอ้โหแม่เจ้าโว้ยมันยังไหลมันยังไงปะนี่พอถึงอันนี้ท่านเด็กถึงเดียนเล็กจับเล่นแล้วฉีดนูตโฟไลท์ให้โอ้โหจับเล่นโอ้ยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนนะไหลนี่ยังไม่ถึงเดือนนะเนี่ยต้นเนี้ยโอ้โหโอ้โหปูทุกคักแทะคักนานแล้วแปลงนี้กี่เดือนแล้วคะแปลงนี้มันสองเดือนสิบวันหรือสิบประมาณเนี้ยแล้วอีกกี่เดือนคะที่ถึงจะผลผลิตถึงจะออกมาเป็นลูกแดงๆประมาณต้นเดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกาครับผมต้นเดือนพฤศจิกาครับช่วงฤดูออกดอกนี่จะอยู่ที่เดือนตุลาครับผมเดือนตุลาปลายเดือนตุลาครับคือตอนนี้เรายังต้องการเร่งผลิตไหลอยู่เพราะออเดอร์มามากเหลือเกินครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นออเดอร์ไหลรุ่นเนี้ยก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะถ้าเรายังผลิตไหลต่อไปเนี่ยการให้ผลผลิตก็จะไม่ดีจะไม่เต็มที่ที่นี่เราจะเลี้ยงแต่ต้นเลยนะฮะเพื่อการฟอร์มตาดอกต่อไปฉีดนูตโฟไลท์นี่ใช้ปริมาณกี่ซีซีคะปริมาณ5ถึง10ครับ5ถึง10ซีซีต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตรแล้วนี่ฉีดมากี่ครั้งแล้วคะนี่ฉีดมาแค่2ครั้งเองครับผมฉีดมาแค่2ครั้งครับผมแล้วมีความประทับใจอย่างไรบ้างครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์นูตโฟไลท์อยากจะให้คือมีความพอใจมากเลยครับเห็นผลผลิตออกมานี่คือใบใหญ่ลำต้นใหญ่สวยงามมากเลยครับผมนี่ใบก็แตกดีคือคุ้มไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่นิดเดียวก็ออกมาได้ดีแล้วครับผมต้นพันธุ์แค่1,000นี่สามารถออกไหลได้เป็นหมื่นนะคะพอใจมากเลยไหลก็สมบูรณ์นะคะที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยที่นี่ที่เขาค้อ105ภูวิวครับผม105ภูวิวครับถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะมาเที่ยวชมนี้สามารถให้เบอร์โทรได้ไหมคะได้ครับผมเบอร์โทรอะไรคะ0930403488ครับแล้วคนนี้แหละคะเนี่ยให้ได้ไหมคะหรือเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเนาะค่ะใช้ด้วยกันสุดท้ายค่ะคนนี้แหละค่ะโอ้แน่นอนครับผมโดยตรงได้เลยลุงอนันต์0810454086ครับ